กวันนี้นะคะเป็นเรื่องของโควิด19นะคะคุณผู้ชมตอนนี้หลายจังหวัดบ้างจังหวัดสถานการณ์ดีขึ้นเริ่มผ่อนคลายแล้วอย่างที่ระยองตอนนี้เนี่ยจะคลายล็อกแล้วนะคะคนก็เริ่มจะกลับไปเที่ยวมากขึ้นแต่ว่าจุดที่น่าสนใจตอนนี้คือที่มหาสารคามค่ะเพราะว่า ไปพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก8รายรวมเป็นทั้งหมด16รายและที่สําคัญทั้งหมดนี้นะคะเป็นเคสที่พัวพันมากับการกินเลี้ยงโต๊ะแชร์แล้วก็ลุกลามไปในกลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนด้วยนะคะทางจังหวัดมหาสารคามวันนี้สรุปสถานการณ์คลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์ที่ในเขตตัวเมืองมหาสารคามนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่30มกราคม ผู้ป่วยยืนยัน16รายนะคะในจังหวัดมหาสารคาม15ที่ราชบุรีอีกหนึ่งนะคะทั้งหมด16รายนี้มาจากคลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์ทั้งหมดค่ะตอนนี้ทางจังหวัดมหาสารคามก้องเฝ้าระวังนักเรียนชายคนหนึ่งนะคะที่ติดจากผู้ปกครองแล้วก็ไปโรงเรียนหลังจากที่เปิดเรียนเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ ลงรายละเอียดกันหน่อยนะคะสำหรับคลัสเตอร์กลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์เนี่ยครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนเลยนะคะก็เป็นบุคคลในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์ผู้ป่วยรายที่2ของการระบาดล,ลอกใหม่มีประวัติเดินทางไปกรุงเทพเมื่อวันที่29ธันวาคม ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่วันที่3มกราคมจากนั้นค่ะไปกินเลี้ยงสังสรรตามร้านอาหารต่างๆไม่ใช่แค่วันเดียวคุณผู้ชมคะตระเวนกินตั้งแต่วันที่10 11 12 14 17 18 23และ25มกราคมนะทีนี้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19เนี่ยวันที่27มกราคม ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดกําลังรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะขณะที่ในเขตเทศบาลตามร้านค้าต่างๆรวมถึงสถานที่ต่างๆ <c oughs> เขาก็ได้ให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะฉีดพ่นกันเรียบร้อยแล้ว คือตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิดก็ฉีดกันแบบว่าถียิบเลยทีเดียวนะคะส่วนทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามก็ยังได้เปิดศูนย์แพทย์สามาคัคคีตรวจหาสารพันธุกรรมสวอปอีกหนึ่งจุดเพื่อเร่งคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ที่สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามตอนนี้ก็ต้องรวบรวมเอากําลังแพทย์แล้วก็พยาบาลกว่า400คนนะคะจากโรงพยาบาล6แห่งของจังหวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสํานักควบคุมโรคที่7็ขอนแก่น คือก็ต้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะมาเร่งตรวจเชิงรุกเนี่ยนะคะคือที่นี่เนี่ยเขามีการตั้งจุดตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่5จุดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะทางผู้ว่าบอกว่าการตรวจเชิงรุกเพิ่มเนี่ยนะคะทั้งหมด2135รายก็คือเมื่อวานนี้ผลตรวจออกมาแล้วค่ะ5 6 3คนเป็นผลลบทั้งหมดนะคะ ส่วนที่เหลือจะทยอยออกมาเรื่อยๆคืออธิบายแบบนี้ก่อนตรวจไปแล้ว2,000กว่าใช่ไหมแต่ว่าผลเนี่ยทยอยออกมาไงาออกมา500กว่าก่อนไอ้ส่วนที่ทยอยออกมา500กว่าเนี่ยเป็นลบนะแต่ว่าอีกประมาณ1,500-1,600เนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าผลออกมาเป็นแบบไหนนะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่าเดี๋ยวต้องตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก1,600คนนะคะ โดยตอนนี้ทางสารณสุขจังหวัดมหาสารครามเนี่ยตรวจเชื้อโควิดเชิงรุกไปแล้วถ้าสองวันเนี่ยรวมกันแล้วเกือบ4 0 0พรายแล้วนะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้วเนี่ยประมาณ260รายแต่สถานการณ์เนี่ยถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปทิศทางยังตอบไม่ได้เลยค,คุณผู้ชมคะประเมินกันแบบวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านในอำเภอเมืองมหาสารครามก็ออกประกาศพื้นที่ในอำเภอเมืองมหาสารครามให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดถามว่าปิดอะไรบ้างนะคะก็คือสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงคาราโอกเกะบ่อตกกุ้งร้านอินเทอร์เน็ตตลาดนัดโคกระบือรวมถึงสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามขอความร่วมมือ14วันนะคะตั้งแต่31มกราคมคือวันนี้จนถึง13กุมภาพันธ์ค่ะนะฮะอย่างจังหวัดอื่นเองนะครับอย่างที่ราชบุรีที่ล่าสุดประกาศออกมาเนี่ยนะครับพบเพิ่มอีก3คนแล้วหนึ่งในนั้นมีประวัติเชื่อมโยงกับมหาสารคาม ทางด้วย<ช>นะฮะน่า